ัมผัสกร้านได้ยินทีไรก็ปวดใจและรู้สึกแห้งแล้งขึ้นมาทันทีค่ะเพราะผู้หญิงทุกคนล้วนมีปัญหากับจุดสัมผัสกร้านด้วยกันทั้งนั้นทั้งข้อศอกมือส้นเท้าตาตุ่มหัวเข่าสังเกตให้ดีจะพบว่าอวัยวะเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนที่ต้องสัมผัสหรือถูไปมากับพื้นผิวอยู่เป็นประจำจึงทำให้เกิดความหยาบกร้านไม่นุ่มเนียนเหมือนส่วนอื่นๆหลายคนอาจละเลยจนสีผิวบริเวณเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสีเข้มเรื่อยๆมารู้ตัวกันอีกครั้งก็นุ่งสั้นใส่ชุดว่ายน้ำหรือใส่เรซสวยๆกันไม่ได้ซะแล้วค่ะความจริงแล้วปัญหานี้มีทางแก้ค่ะเพียงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่ได้ประสิทธิภาพสูงดูแลผิวเดือนละ 1-2 ครั้งสัมผัสที่แห้งกร้านก็จะหายไปส่วนจะเลือกอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลัคนาเปล่งนราธิปนะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่จะนำเอาสาระความรู้นะคะทั้งในเรื่องของความสวยความงามและในเรื่องของสุขภาพส่งตรงคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะดิฉันจะมาช่วยปราบจุดสัมผัสแห้งกร้านของคุณสาวๆหลายๆคนบอกว่าโอ้โหดีมากเลยคุณมดไม่ได้ขัดถูที่ใครมาเป็นหลายปีแล้วคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดหมักไว้หลายปีขนาดนั้นนะคะมันไม่ใช่ที่ใครแล้วนะคะมันจะกลายเป็นฟอสซิลคุณผู้ชมต้องขัดออกไปบ้างนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันก็เชิญกูรูผู้รู้เรื่องถูๆขัดๆนั่งอยู่หน้าดิฉันแล้วนะคะอาจารย์วิชาญเวสสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะพี่ขุนสวัสดีครับพี่ขุนขาเวลาเราพูดกันถึงเรื่องจุดแห้งกร้านต้องขออนุญาตถามพี่ขุนเลยว่าจริงๆมันกร้านทั้งตัวไหมใช่จริงๆแล้วต้องบอกงี้เอาง่ายๆกร้านกว่ากร้านที่สุดมีหลายขั้นมีหลายลำดับของการกร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการกร้านเนี่ยคือมันเกิดจากอะไรเอาอย่างนี้ก่อนเกิดการกร้านเกิดจากอะไรการสะสมของเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วสะสมอยู่อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นได้ทั้งตัวแต่มักจะมีจุดที่กร้านมากกร้านที่สุดจุดที่กร้านมากกร้านที่สุดเนี่ยมักจะเป็นจุดไหนคะอาจารย์ก็ได้กับจุดที่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวอย่างอื่นที่แข็งกว่าเป็นประจำเช่นข้อศอกหัวเข่าส้นเท้าข้อเท้าข้อเท้าแล้วก็ตรงนี้ข้อมือตรงนี้บริเวณตรงนี้ผิวมันสัมผัสกับของแข็งและผิวเราจะต้องรับกับตรงนั้นตลอดหรือไม่ได้ถูกกับเสื้อผ้าเพราะมันยื่นออกมาไงคุณผู้ชมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผิวตรงนั้นจะหนาหยาบแล้วก็กร้านมันเป็นกระบวนการในการปกป้องผิวของธรรมชาติของร่างกายคราวนี้คนเราที่ผิวกร้านเนี่ยเวลาจับมันจะรู้สึกไงคะสากสิสากหยาบไม่น่ารูปขอจับหน่อยอารมณ์เสียเออแต่มันจริงนะอย่างเราแบบเราจับแขนเราอย่างเงี้ยก็ตัวแขนก็ธรรมดาแต่พอมันเจอข้อศอกปุ๊บแบบมันจะประหลาดกว่ามันย่นๆหยาบๆนะหนาสากๆยังไงพี่กนพี่กนอะไรเนี่ยแล้วปกติเนี่ยค่ะอาจารย์คะเรามีการผลัดเซลล์อยู่แล้วใช่ผลัดวงจรของมันประมาณเท่าไหร่คะ30วันแต่ก็อย่างที่บอกเมื่ออายุ30กว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้มันเริ่มเสื่อมและพฤติกรรมของชีวิตประจำวันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่ดูแลตัวเองน้อยหรือไม่ดูแลตัวเองหรือดูแลไม่ถูกวิธีอาบน้ำไม่สะอาดไม่มีการขัดสีชวีวันมันก็จะยิ่งเหลือบางส่วนที่ทับถมของซากเซลล์ที่ตายแล้วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีวิถีชีวิตในชีวิตมันก็มีผลด้วยยิ่งไม่ผลัดยิ่งไปเจอตรงจุดแห้งกร้านยิ่งแบบเสียดสีก็ยังอื่นอีกยิ่งไปกันใหญ่อาชีพการงานที่ทำก็มีผลมากด้วยเช่นกันอาจารย์บางคนมดเห็นเขาเป็นแบบรอยกร้านที่คออ่าฮะที่แบบข้อพับอย่างเงี้ยอ่าฮะมันเป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้หมดแต่ตรงนี้มักจะไม่กร้านเหมือนกับส่วนที่โดนของแข็งนะมันกร้านน้อยกว่าตรงข้อศอกกร้านน้อยกว่าแต่มันจะเป็นศูนย์รวมของขี้ใครเพราะบริเวณข้อพับมันมีซอกและรอย มันจะเป็นการสะสมของขี้คลายและสิ่งสกปรกเข้าไปหมักหมมตามริ้วรอยซอกก็จะทำให้ผิวตรงนั้นเนี่ยดูดำ เป็นร่องดำซึ่งจะสามารถร่องดำนั้นก็จะกว้างขึ้นหนาขึ้นได้เรื่อยๆด้วยจากการอาบน้ำไม่เกลี้ยงเหมือนมันสะสมมันสะสมนั่นหมายความว่าบางทีเราดูผิวหมองผิวคล้ำเนี่ยหนึ่งคือความกล้าน สองคือความไม่ผลัดไม่ผลัดการไม่ผลัดเซลล์ผิวของเราสาเหตุหนึ่งมันก็มาจากการอาบน้ำไม่สะอาดด้วยเหมือนกันถูกไหมมันไม่ได้ซอกซอนเข้าไปตามร่องตามลื่นมันไม่ได้ขัดถูกอาจารย์คราวนี้เนี่ยเรามีการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยถ้าเรารู้ว่าผิวของเรามีจุดสัมผัสกร้านหรือผิวโดยรวมของเราทั้งตัวกร้านด้วยเช่นกันแต่ว่ากร้านน้อยกร้านกลางกร้านมากก็แล้วแต่ก็ต้องทำการกำจัดออกไปด้วยการสครับหรือการขัดผิวอ่า
มันเราเคยรู้มาตลอดว่าเรามีการสครับหน้ามีการขัดหน้าใช่ผิวก็ทำได้เช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าการขัดผิวกายเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้บ่อยทำได้น้ำลงน้ำหนักได้มากกว่าเพราะว่าผิวกายมันกล้ากว่าผิวหน้าก็จะทำได้มากกว่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับขัดผิวกายเนี่ยก็สามารถหยาบได้มากๆในบริเวณของผิวที่กล้ามากๆหนามากๆอาจารย์คะหลักการในการสครับผิวควรจะทำมากน้อยบ่อยแค่ไหนคะอันนี้ไม่มีบทสรุปสรุปแล้วก็คือเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะต้องไปดูตามที่สภาพผิวว่าผิวของคนคนนั้นที่กำลังจะต้องการสครับเนี่ยมันมีความหนาหยาบกร้านในระดับไหนและในตัวของคน1คนก็หนาหยาบกร้านทั้งตัวไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำการสรุปแล้วก็คือใช้วิธีการคิดแบบนี้ว่าผิวตรงไหนที่บางกว่าและหยาบกร้านน้อยกว่าก็ขัดห่างๆนานๆขัดทีหรือขัดเบาๆแต่ถ้าเกิดผิวตรงไหนที่หยาบมากและกร้านมากเวลาที่ขัดทั้งตัวเสร็จแล้วก็มันเน้นตรงนั้นเพิ่มขึ้นหรือบางทีอาจจะไม่ต้องขัดทั้งตัวแต่ผิวตรงนี้มันกล้านมากพอเราอาบน้ำเสร็จก็ขัดบ่อยๆได้เลยแต่ขัดเฉพาะตรงส่วนที่กล้านแบบนี้ก็ได้ค่ะคราวนี้วิธีการขัดตัวอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะคะอาจารย์มันมีหนึ่งมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายแต่บางคนก็เห็นว่าใช้บวบใยบวบใช้ฟองน้ำในวงการเรามันมีการใช้อะไรบ้างคะนอกจากสิ่งเหล่านี้โอ้ก็เยอะอยู่อย่างที่มดว่านี่ก็มีคนเขาก็ใช้เยอะเหมือนกันนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการใช้พวกผลไม้ในการเอามาสครับที่มันมีไปบดให้ละเอียดให้เป็นเกล็ดเล็กๆเอามาขาดอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่สามารถที่จะไปหาซื้อมาได้แต่บางคนรู้ว่าการขัดผิวมันจะทำให้ผิวเรียบแล้วก็ดูเรียบขึ้นดูบางลงบางคนก็ใช้ทรายก็มีพี่เคยเห็นนะแล้วพี่เคยไปสปาบางที่ใช้ครีมมาผสมเองเอาครีมผสมเม็ดทรายพี่เคยเจอมดแล้วบอกอะไรทำไมมันสากได้ขนาดนี้ไม่แล้วมันไม่เป็นแผลหรอมันไม่ถึงกับแผลแต่มันจะทำให้ผิวเราระคายเคืองรุนแรงเกินไปนั่นน่ะสิคราวนี้อะไรที่มันเหมาะสมคะอย่างเช่นในท้องตลาดเขาใช้ฟองน้ำกันฮะอันนี้เหมาะสมไหมข้อเสียของการใช้ฟองน้ำคือมันไม่มีสารที่ให้ประโยชน์กับผิวเลยก็คือแค่มันรูปไล้ๆกันไปเฉยๆบางคนก็ใช้กับสบู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เพราะว่าการสครับแต่ละครั้งมันควรจะได้อะไรมากไปกว่าแค่เอาขัดมันออก มันควรจะมีสารอะไรที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวรู้สึกลื่นเรียบหรือมีการสมูทในการขัดนะได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่ามันจะทำให้เกิดการอยากขัดแต่ถ้าเกิดขัดไปแล้วมีแต่ความทรมานรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเราก็จะไม่อยากทาคราวนี้ในท้องตลาดมันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการสครับผิวเยอะมากอาจารย์ช่วยเขาเรียกว่าแยกประเภทให้ฟังคร่าวๆได้ไหมว่ามันแยกเป็นยังไงบ้างคะมันมีมากมายหลากหลายก็ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ของเครื่องสำอางชนิดนั้นๆนะครับว่าจะเอาคอนเซ็ปต์ในการสครับออกมาเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเอาเม็ดบีดล้วนๆเลยก็มีหมดเคยเห็นมีแต่เม็ดบีดล้วนๆแล้วก็คืออันนี้ขัดจริงขัดจังกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ผิวหนาทั้งตัวกล้านทั้งตัวอาการหนักๆอะไรแบบนี้ก็มีแต่เม็ดบีดล้วนๆอันต่อไปก็คืออ่อนโยนลงมาอีกหน่อยก็เอาเม็ดบีดต่างก็เอามาผสมไปในเนื้อครีมก็ได้การบำรุงไปในตัวขัดก็เรียบลื่นชุ่มชื้นไปในตัวรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไปจนถึงเอาเม็ดบีดต่างๆเอาไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ในเกี่ยวกับลูกสปามีกลิ่นบำบัดได้จากอโรมาเทอราปีขัดแล้วรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยได้กลิ่นรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอยากจะพักผ่อนไปด้วยในตัวก็มีความสุขอันนี้ก็หลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบใช่คราวนี้เราควรจะคัดเลือกจากอะไรอาจารย์คัดเลือกจากอันดับแรกเลยที่บอกว่าเครื่องสำอางเนี่ยอันดับแรกเราจะต้องคำนึงถึงผิวของตัวเองเป็นหลักเลยว่าผิวของเราเองเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนบางคนเนี่ยก็ผิวทั้งตัวเนี่ยค่อนข้างบางนะเป็นคนที่ผิวละเอียดค่อนข้างละเอียดนิดนึงก็เป็นรอยเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกสครับที่มีส่วนผสมครีมเยอะๆแล้วเม็ดบีสเนี่ยต้องเล็กมากๆให้มันอ่อนโยนหน่อยอ่อนโยน gentle scrub ค่ะฮะสรุปแล้วก็คือได้การบำรุงผิวไปด้วยในตัวแล้วก็ได้สครับอย่างอ่อนโยนไม่ไปกระทบกระเทือนของผิวโดยรวมทั้งตัวคนบางคนเนี่ยหน้าอกบางมากคนบางคนท้องแขนบางมากคนบางคนขาอ่อนบางมากถ้าเอาเม็ดบีดสครับที่มีเม็ดบีดเยอะๆแล้วหยาบๆมาขัดโอ้โหถลอกปอกเปิ่มแดงเถือกกันไปเลยเข็ดกันไปเลยก็ค่ะเรียกว่า1ต้องเลือกจากสภาพผิวเป็นหลักเลยเป็นหลัก2เนี่ยแล้วแต่ละ
ชอบกลิ่นนั้นกลิ่นนี้สีนู้นสีนี้อันนี้แล้วแต่นะคะแต่ว่าหลักๆให้เลือกที่เนื้อและเม็ดบีทผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามเลยไปค่ะว่าหลังจากที่เราสครับผิวแล้วเนี่ยในเรื่องของการบำรุงล่ะคะคือหลังจากวันที่เราสครับอันนี้มดคิดเองจินตนาการเองนะสครับมันก็เหมือนกับเอาสิ่งสกปรกออกอันนั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบบำรุงแบบล้ำลึกมั้ยใช่สิเพราะว่าเมื่อมีการสครับผิวออกไปแล้วปั๊บเนี่ยส่วนหนึ่งของผิวเนี่ยมันจะบางลงเพราะฉะนั้นผิวที่เผยออกมาเนี่ยมันสูญบางอย่างสครับบางอย่างทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นไปบ้างก็มีนะค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่สครับผิวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการบำรุงผิวด้วยเพื่อให้ผิวได้รับความชุ่มชื้นเข้าไปทดแทนจากผิวที่ถูกสครับออกไปเนี่ยมันบางแล้วมันอ่อนโยนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการบำรุงผิวให้เต็มที่เพื่อให้ผิวตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกสภาวะไม่กลับมาแห้งกร้านอีกทำร้ายใช่เพราะเวลาที่ผิวมันอ่อนลงแล้วเนี่ยถ้าสมมติอยู่ในที่อากาศเย็นมากๆมันก็จะแย่เหมือนกันเพราะว่าผิวมันไม่แข็งแรงแล้วมันจะทนต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการบำรุงผิวที่ดีตามมาด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์คะการสครับเองที่บ้านกับไปสครับที่ร้านอาจารย์คิดว่าอย่างไรดีกว่ากันคือบางคนโอ้โหไปสครับที่ร้านกันทีมันก็แล้วแต่อันนี้เป็นรสนิยมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าคนบางคนเขาก็ใช้ทั้งสองวิธีเพราะว่าไอ้จะไปสถานเสริมความงามหรือไปสปาบ่อยๆเนี่ยบางทีก็ไม่มีเวลาที่จะขับรถไปรถก็ติด อะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถทำกับตัวเองที่บ้านได้อันนี้แล้วแต่ส่วนตัวพี่เองทำทั้งสองอย่างนานๆทีพี่ก็ไปสถานบริการแบบนั้นแต่ในชีวิตประจำวันของพี่ชอบทำเองบ่อยๆมันเขาเรียกว่าอะไรมันเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราชอบได้ด้วยใช่อย่างที่เมื่อกี้พี่บอกพี่เคยไปสถานแล้วไปเจอสครับเจอสไตล์อู้เจ็บมากมดเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ที่บ้านทุกวันเรียกว่าใช้เป็นประจำดีกว่านะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วยแต่ว่าเราจะพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ